ระแสเค้กกล้วยหอมยังแรงอย่างต่อเนื่องยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลยนะคะตราบใดที่เขายังฮิตอยู่ป้าก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเค้กกล้วยหอมเนี่ยเป็นเค้กที่ทำง่ายและที่บ้านป้าก็เด็กๆ ก็ชอบกันด้วยค่ะแต่วันนี้ป้าจะเพิ่มรสชาติให้เค้กกล้วยหอมด้วยการเติมกาแฟลงไปให้มีความรู้สึกว่าได้กินทั้งกาแฟแล้วก็เค้กกล้วยหอมพร้อมๆกันไปอะค่ะจริงๆเค้กกล้วยหอมมันก็มีมากมายหลายสูตรตัวเนื้อเค้กก็มีหลายอย่างบางคนก็ชอบเนื้อเค้กแบบฟูนุ่มเบาหรือบางคนก็ชอบแบบเนื้อแน่นอะไรทํานองนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบก็ใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ในส่วนของป้าจะชอบทำแบบมัฟฟินคือมันทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีแค่ใช้ซ่อมบี้กล้วยแล้วก็มีพายางกับตะกร้อผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาเข้าเตาอบแค่นี้เราก็ได้กินขนมเค้กแล้วค่ะง่ายๆและเค้กกล้วยหอมของป้าวันนี้ป้าก็จะเพิ่มรสสัมผัสด้วยการใส่ถั่ววอลนัทสับลงไปด้วยค่ะให้ได้ความรู้สึกว่าเรามีอะไรเคี้ยวไม่ได้มีแค่แป้งอย่างเดียวหรือใครจะใส่ถั่วอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างถั่วอัลมอนด์หรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะส่วนนมที่ป้าใช้วันนี้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะส่วนใครจะใช้นมอย่างอื่นก็ได้ค่ะหรือใช้นมวัวตามปกติก็ได้จริงๆป้าไม่ได้ตั้งใจจะทำเค้กกล้วยหอมวันนี้หรอกค่ะแต่เผอิญไปเจอกล้วยหอมที่แบบมันสุกงอมมากแล้วเขาเอามาลดราคาป้าก็เลยซื้อมาแล้วก็มาทำที่นี่ก็ดีอย่างนะคะกล้วยหอมถึงแม้ข้างนอกมันจะดำมากๆแล้วแต่เนื้อมันก็ยังแข็งอยู่นะคะไม่เละตัวเค้กจะหวานไม่มากนะคะแล้วก็มีความหอมกาแฟอ่อนๆได้ความมันจากถั่ววอลนัทแล้วก็มีความกรุบๆกรอบๆอยู่ในเนื้อเค้กอร่อยค่ะลองทำดูไม่ยาก